นี่เป็นเห็ดตับเต่าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดผึ้งหรือเห็ดเพิงดอกขนาดใหญ่ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณพื้นที่สวนหลังบ้านของนางรจนาทิพย์โยธาผู้ใหญ่บ้านโนนตาลตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยนางรจนาได้กล่าวว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตนนำดินมาถมเพื่อสร้างบ้านและให้เหลือพื้นที่ว่างสำหรับทำเป็นสวนเกษตรปลูกไม้ผลและก็พืชผักสวนครัวและพอฝนตกลงมาปรากฏว่ามีดอกเห็ดแทงโผล่ขึ้นมาจำนวนมากทั้งที่ตนก็ไม่ได้นำเชื้อเห็ดมาใส่เพื่อที่จะเพาะเลี้ยงไว้แต่อย่างใดปรากฏว่าเห็ดที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดเพิงและก็เติบโตออกดอกขนาดใหญ่ให้ตนได้เก็บกินมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ส่วนการดูแลก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเพียงแต่รดน้ำไปพร้อมๆกับการดูแลรดน้ำพืชผักสวนครัวที่ปลูกไปพร้อมๆกันโดยเห็ดเพิงดอกขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้น้ำหนักประมาณเกือบ2กิโลกรัมซึ่งก็จะเก็บนำไปประกอบอาหารทำแกงเห็ดเพิงรับประทานในครอบครัวต่อไปครับทุกหันน้ำเวลาหนาฝนนี่มันจะขึ้นบักคักขึ้นโดยที่เดี๋ยวเขาบอกเห็นแบบจะปลูกผลอะไรจะเห็นมันนี่มาจากไหนเห็ดเพิงปลูกอยู่ที่ไหนครับบ่อค่ะมันเกิดธรรมชาติไหมคะมันมาน้ำขี้ดินอ๋อมันเกิดธรรมชาติแม่นค่ะปลานี่แต่ก่อนก็บ่รู้ดอกเพิ่นเอาดินมาถมพอดีเอาดินจากหน้าถ้ำไหมคะโอ้ก็คือดินจากหน้าดินจากป่าแม่นค่ะอ๋อดินจากหน้าเฮาหน้าถ้ำเฮาครับมาถมเฮ็ดบ้านแม่นมาถมเฮ็ดบ้านปรากฏว่าจังได๋บ่นี่ถมแล้วมันขึ้นเวลาหน้าฝนมาเฮ้ยมันเป็นหยังคือกินหอมๆเออผมก็ว่าหยังก็มาหอมๆห่วยมันเหมือนเพราะเห็นบานเพ้อเว้ออยู่โอ้ยบานบางบานเพ้อเว้อออกมาบางใหญ่แล้วบานนี้กี่ปีแล้วครับนี่3ปีแล้วค่ะ3ปีผมปุ๊บนี่มันไอ้ฝนมานี่ขึ้นเลยว่าติแม่นค่ะขึ้นตอนเพิ่นขึ้นนี่เพิ่นขึ้นดงใหญ่แล้วว่าอยู่บ่นี่ดงใหญ่แม่นบ่ดีแม่นเบิดเลยค่ะแม่นเบิดเลยบ่เออบ่แม่นสิได้บักหลายดอกติห่วยเก็บชุดนึงได้6กิโลนี่ชุดนึงค่ะจะบ่แม่นบ่แม่นเดี๋ยวฝนมาก็ป้องขึ้นอีกติมันสิเป็นธรรมชาติมันเวลาหน้าฝนมาหันฝนตกได้อยู่3กิโลอยู่เอานี่แล้วนี่ก็ขึ้นขึ้นไปหมดเลยความบ้านนี่มีแต่เห็ดเงาบักม่วงก็ขึ้นแม่นเป็นเลยมันมาน้ําดินเงาบักม่วงไงทั้งขึ้นแม่นว่าใช่บ้านมันเจ้าเอามาเอาเสื้อมันมาเฮ็ดได้นี่นั่นแหละผมก็สงสัยว่าเอ้าเอาหมดกี่ตามผู้ใหญ่เอาเสื้อมาหยอดว่ามันคือได้เฮ็ดเพิ่งบ่ได้หยอดบัดนี้มันก็แพ้แม่นค่ะเพราะว่ามันเพราะมันเถามันหยังมันก็เสื้อมันก็แพ้มันเองเนาะมันป้าก็เลยว่าซะแม่นเพิ่นอยากให้ได้อยู่ได้กินโอ้หลายบัดนี้หลายมื้อนี้คือสิกินหมดบ่ดังไงบัดนี้ได้กินสู่กินโอ้ว่าแม่นได้กินได้ทานเหมือนบ่ค่ะแม่นโอ้พี่น้องก็ว่าผู้ใดก็มาเห็นว่าโหมันแปลกเนาะมันมาแต่ว่าปกตินี่มันสิบ่มีนะมันลําบากเลยมันจังมาครับๆๆรู้สึกยังไงครับอยู่สิเอาดินหน้าถ้ำมาถมแล้วปรากฏว่าได้เฮ็ดน้ํานี่ครับอุ้ยมันก็ดีแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นดินถ้ำบ้านเฮาบ่น่าเชื่อว่ามันเป็นเฮ็ดธรรมชาติมันสิมาเกิดอยู่น้ําบ้านเฮาแม่ก็เลยว่าโอ้คือดีบักคักนี่ล่ะครับส่งต่อได้ผู้ใดก็ว่าเออมันมาได้จังได๋มันมาได้จังได๋ก็เงือดกับแปลกอยู่เงือดกับเงือดบักคักมาติก็ทั้งว่านี่เอาดินมาถมนี่มันยังสามารถกินได้นางคนนี้มันสิมา3ปีแล้วกันโอ้ครับได้กิน3ปีต่อเนื่องแล้วจังได๋ถมมาครับๆๆๆโอ้ขอบคุณครับยายครับขอบคุณครับ